สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญดีพิธีใหญ่มาให้ดูให้ชมนะครับเป็นเหรียญนะครับปูแหวนนะครับปูแหวนสุจินโนนะครับออกวัดบวรปี2520นะเป็นเหรียญสวยมากนะเป็นเหรียญสวยๆเลยนะครับนะนะครับ อันนี้เป็นพิธีใหญ่นะพี่พี่นะเป็นพิธีใหญ่เลยสภาพเดิมมากๆนะครับสภาพเดิมมากๆนะนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยนะครับนะครับพระอาจารย์บุญมานะครับที่ทิศเปโมนะครับเป็นองค์ที่ดับเทียนชัยนะครับณนะอุโบสถวัดประวรนิเวศวิหารนะครับวันที่26 27 28นะครับพฤศจิกายนปี20นะครับ ซึ่งมีนะครับพระเกจิมากมายนะครับร่วมปลูกเสกนะครับในนะครับในพิธีนั้นด้วยนะพี่พี่นะนะครับผิวสวยมากนะผิวเดิมๆเลยนะดูต่อโค้ดนะโค้ดคมๆเลยนะครับสวยมากนะครับองค์นี้นะนะครับผิวลุ้งๆเลยนะครับผิวลุ้งๆนะแล้วก็ธรรมชาติดีมากนะดูรอยปิ้นนะครับนะครับนี่นะพระไม่โดนเลยนะไม่โดนเลยนะครับนะครับสวยมากนะครับเป็นพระที่น่าใช้แล้วก็น่าเก็บมากๆนะครับนะพิธีก็ดีนะพิธีดีมากเลยนะครับนะ นะครับมามีพระเกจินะครับมากมายนะมีนะครับมีเอาคร่าวๆมีปู่โต๊ะนะครับวัดประดูชิมพีนะครับนะนะครับหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่ออุตมะนะครับนะพ่อแช่มนะครับพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนะพ่อคงวัดวังสับปะรดพ่อพิงนะครับนี่นะครับอันนี้คร่าวๆนะนะครับมีจานฟั่นด้วยนะนะครับนะพระสวยนะครับนะธรรมชาติคมๆนะครับเหรียญนี้นะคมๆเลยนะนะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นตัวเกนะครับดูหน้าหลวงพ่อคมคมโค้ดต้องเป็นตอกเท่านั้นนะพี่ๆนะโค้ดต้องตอกแบบนี้เท่านั้นนะครับ เป็นพระหลักร้อยนะครับพุทธคุณหลักล้านนะนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะนะครับแต่ว่าใต้พิธีดีมากนะพี่ๆนะนะครับเป็นพระที่น่าเก็บนะครับน่าใช้มากๆนะพี่ๆนะนะครับนะนะครับดูรอยปิ้นนะดูธรรมชาตินะองค์นี้นะครับนะครับสภาพนี้หายากนะครับสภาพสวยๆแบบนี้หายากนะพี่นะนะครับนี่ดูหน้าตาหลวงพ่อสวยๆคมๆเลยนะครับนะครับพิมพ์ด้านหน้าบอกว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับนะวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่นะครับข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นยันก็เรียกเป็นยันลูกยุงนะนะครับเป็นสายวัดป่าสายวัดป่าจะมียันลูกยุงนะนะครับนะสวยๆคมๆเลยมีบาทนะนะครับนะครับอันนี้เป็นน่าจะลมน้ำตาลนะผิวลุ้งๆเลยนะครับสวยๆเลยนะปี20นะครับนะท่านปู่แหวนนะครับท่านปู่แหวนด้วยนะนะครับอันนี้น่าใช้มากๆนะพี่นะน่าใช้น่าเก็บมากๆนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะนะครับเป็นพระดีมากนะนะครับดูลุงนะครับดูความธรรมชาตินะครับเหรียญขนาดพอดีนะนะครับเหรียญขนาดพอดีนะนะครับนะครับนะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับมีภาพสวยๆมาให้ดูให้ชมกันนะครับอย่าลืมกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ